ทุกคนเรามีข่าวดีมาบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมแคมเปญที่เป็นเต่าบินกับเอ็กกับนันนิสาค่ะตอนนี้ส่งข่าวมาถึงแล้วเย้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะปะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นแคมเปญของคุณนันนิสาเอ็กกับเต่าบินนะคะที่จะมีทั้งหมดด้วยกัน10เมนูนะคะซึ่ง10เมนูนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้นะคะถ้าเราทานครบ10เมนูเนาะเขาก็จะมีตัวของกล่องของขวัญนะคะให้เราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปได้นะคะพอเรากดคลิกปุ๊บเขาก็จะมีตัวโค้ดขึ้นมาเนาะแล้วก็จะส่งมาทางตัว LINE นะคะให้เราเนี่ยกรอกนะคะว่าเราเนี่ยได้ตัวของขวัญเนาะแล้วเขาก็จะส่งมาให้เรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็กรอกมาเป็นเวลานานแล้วเนาะแต่ว่าทีนี้คืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าพอเรากรอกไปปุ๊บทางเต่าบินนะคะเขาก็มีความกรุณาเนาะโทรกลับมาหาเราในทันทีเลยว่าเครื่องเขาเออร์เลอร์เนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ว่าเรากดแล้วเราได้ของรางวัลชิ้นใหญ่นะคะพอดีว่ากดแล้วได้ของรางวัลชิ้นใหญ่เนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีของชดเชยให้นะคะแล้วก็พยายามทำให้ของเนี่ยเทียบเท่ากับราคาแล้วก็ได้มากกว่าราคาที่เขาตั้งไว้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นใบที่เขาส่งมาให้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าที่เขาลบนะคะเนื่องจากระบบเกิดความขัดข้องนะคะทำให้ไม่สามารถตัดรางวัลตัวของลิปเซตนะคะในกิจกรรมเต่าบินเอกลิปอิดได้นะคะได้ตามจำนวนของรางวัลที่แจกเต่าบินนะคะขออนุญาตจัดเซตนะคะให้กับลูกค้าใหม่เพื่อชดเชยข้อผิดพลาดนี้นะคะจากรางวัลมูลค่า 1,500 บาทเปลี่ยนเป็นลิปมาร์กนะคะมูลค่า299บาทจำนวนทั้งหมด2แท่งก็จะเป็น598บาทแล้วก็ติ้นบานนะคะมูลค่า169บาทจำนวน4แท่งเป็นมูลค่า676บาทนะคะกระบอกน้ำเก็บความเย็นนะคะสุด Exclusive นะคะจากเต่าบินนะคะจำนวน1ขวดมูลค่า590บาทนะคะทั้งนี้เต่าบินนะคะขอไปในความไม่สะดวกนะคะและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราหวังว่าอย่างยิ่งคุณลูกค้าจะให้การสนับสนุนเต่าบินต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เต่าบินเขาขอโทษเรามาเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าของที่ได้ก็ได้ในราคาที่สูงกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าของที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเราเปิดไปดูพร้อมๆกันเลยนะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือนี่ลิปมาร์กนะคะตัวนี้ก็ได้มาทั้งหมดด้วยกัน2อันนะคะก็อย่างเขาบอกเนาะเราได้มาเป็นกลิ่นโบทานิกซิตรัสนะคะเป็น Deep Dry Moisturizing Relaxing Lip นะคะเขาก็เป็นลิปมาร์กเนาะที่สามารถเติมเต็มร่องริมฝีปากนะคะดูกระชับแล้วก็ทำให้ผัดพวกเซลล์ผิวปากแห้งๆของเราได้ด้วยนะคะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งของเขานะคะเป็นลิปอีกตัวลิปมาร์กเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดีกว่าค่ะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงโอ้เขามีปิดตัวฝาจุกปิดมาให้ด้วยนะคะซีลดีมากเลยของลิปอิดนะคะนันนิสาทำถึงปังมากพี่นัทกลิ่นนะคะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความมินมินหน่อยแล้วก็มีความแบบว่าเขาเรียกว่าหอมละมุนแล้วก็เหมือนทาแล้วมันจะเฟรชนะคะสดชื่นสดชื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีของเขานะคะคาดว่าอาจจะไม่มีสีเพราะว่าดูจากตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็น่าจะเป็นลิปมาร์กใสๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเป็นลิปมาร์กแบบแท่งนะคะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าหยุ่นๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหลวมากจนเกินไปเนาะนี่ก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์มีความชุ่มชื้นเลยจะทาตอนนอนก็ได้หรือว่าจะทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะเนี่ยเนาะจากที่ทุกคนเห็นเลยนะคะก็จะมีความแบบเงาเงาเลื่อมๆเนาะเดี๋ยวเรามาลองที่ปากกันเนาะว่ารู้สึกยังไงลิปมาร์กนะคะหลังจากที่เรามาร์กไปแล้วเนาะจะมีความรู้สึกว่าเย็นๆนะคะที่บริเวณริมฝีปากแล้วก็มีความแบบว่าฟูๆนุ่มๆพัมปิ้งนิดนึงเนาะเขาก็จะคอยช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นให้แก่ปากแล้วก็เติมความสดชื่นเนาะจากที่เห็นได้ก็คือเนี่ยตัวของริมฝีปากก็มีการเติมร่องลึกนะคะแล้วก็ทำให้ลิปเนี่ยตัวลิปเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในริมฝีปากได้ดีมากขึ้นก็อันนี้เราทาในปริมาณที่น้อยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครทาตอนนอนหรือว่าทาก่อนแต่งหน้าก็สามารถทาเยอะขึ้นได้แล้วก็สามารถมาให้ปากฟูปากนุ่มได้เลยเนาะเพื่อเตรียม
รับตัวของลิปถัดไปนะคะที่เรากำลังจะทาเนาะเดี๋ยวเราไปดูของอีกอย่างนึงกันเลยดีกว่าค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เราได้มาเนาะนี่ก็คือนี่เลยค่ะตัวของอันนี้ Eating Me Healthy Balm นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้มาอีกตัวนึงเนาะสีที่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นสีกลิ่นราสเบอร์รี่นะคะจะออกเป็นสีแดงเนาะเป็นสี01นะคะเขาบอกว่ามี AHA นะคะช่วยผัดปากคล้ำนะคะแล้วก็เป็นติ้นบาล์มนะคะเติมสีนะคะแล้วก็ทำให้ปากเราฉ่ำแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์ 0% นะคะก็จะมีกลิ่นของราสเบอร์รี่แล้วก็เป็นสีออกแดงๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่แกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะยังซีลอยู่เลยนี่นะคะข้างในก็จะมีทั้งหมด4แท่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันเนาะโอเคจากในแพ็คเกจอ่ะเขาเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ตัวที่เป็นสีลิปอะค่ะตรงเนี้ยเขาออกเป็นสีแนวแบบชมพูชมพูนิดๆเนาะก็อาจจะเป็นแดงๆออกชมพูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเราแกะไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งเนาะของติ้นบาร์มเบลตี้โกรนะคะก็เหมือนที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีราสเบอร์รี่นะคะของอิติกลิ่นมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นมีความขนมราสเบอร์รี่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกอมราสเบอร์รี่อะที่เราเคยกินตอนเด็กเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของสีนะคะสีก็จะมีความแบบถ้าดูจากในแท่งเนี่ยมันก็จะดูชมพูชมพูแดงแดงเนาะเดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยดีกว่าค่ะลิปตัวนี้อะค่ะมีลักษณะของความที่แบบว่าเขาเนื้อไม่ได้ชุ่มขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้เหลวจนเกินไปนะคะก็จะมีความเป็นแบบลิปบาล์มเนาะนี่นะคะก็จะเป็นสีของลิปบาล์มตัวนี้นะคะเป็นของสีราสเบอร์รี่เนาะก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบแดงๆชมพูชมพูกล่ำๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาลองทากันที่ปากเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่เราทาที่ปากนะคะของตัวลิปอิทที่เป็นตัวสีราสเบอร์รี่เนาะก็จะเห็นได้ว่าสีมีความแบบไม่ได้แดงมากหรือไม่ได้ชมพูมากจะเป็นสีคล้ายๆสีลิปหรือว่าสีปากจริงของเรานะคะก็จะมีความแบบไม่ได้วาวจนถึงขั้นแบบว่าเป็นกรอสเลยแต่เขาจะมีความมันๆเหมือนลิปมันลิปบาล์มที่เราทากันปกติเนาะแล้วก็มีความหอมของราสเบอร์รี่ค่ะมีกลิ่นเบอร์รี่ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ออกเป็นโทนเปรี้ยวหรือเปรี้ยวจ๋าเลยจะเป็นกลิ่นแบบสบายๆเนาะแล้วก็มีความแบบหอมๆอ่อนๆ นะคะสวยๆสีนี้สวยนะคะมองว่าใช้ได้ everyday look ทุกวันอันนี้พี่ตัวซันนี่เองเนี่ยแต่งหน้าอ่อนๆเนาะก็เลยเหมือนอยากจะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าเป็น everyday ทุกวันไปทำงานเนี่ยถ้าเราทาสีเนี่ยจะรอดไหมเนาะก็เห็นได้ว่ารอดนะคะสามารถทาได้เป็นสีสุภาพด้วยแล้วก็ได้บำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็ทำให้ปากของเราอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปที่เราได้มานะคะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นตัวของแก้วเก็บความเย็นของเต่าบินนะคะที่เขาให้มาเนาะแพ็คเกจจิ้งของเขานะคะก็จะประมาณนี้เลยน่ารักไหมกันสวยคืออยากจะบอกว่าน่ารักอะมันเหมาะกับการแบบเอาไปตั้งแบบสวยๆวางบนโต๊ะทำงานแล้วแบบหญิงสวยนะอ่ะให้ดูใกล้ๆมีความแบบตู้เต่าเอ้ยเต่าใจมีความแบบเห็นไหมว่าสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็มีน้องเต่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นของที่เขาสมนาคุณให้เพิ่มเข้ามานะคะจากตัวลิปที่เขาบอกว่าเราต้องได้เนาะแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาว่าใส่ใจที่จะดูแลผู้บริโภคนะคะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความเท่าเทียมเนาะในสิ่งที่เขาให้บริการกับลูกค้าก็ขอขอบคุณนะคะทางเต่าบินนะคะที่ใส่ใจและดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะรวมไปถึงพี่นันิสานะคะที่เอกกับเต่าบินนะคะทำให้เกิดแคมเปญดีๆตัวนี้ขึ้นมานะคะทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นผู้ที่ใช้ลิปอิทอยู่แล้วเนาะเราก็เลยรู้ถึงประสิทธิภาพว่าลิปอิทเนี่ยเขาดีขนาดไหนเนาะเราถึงกินถึง10เมนูนะคะเพื่อที่จะมาลุ้นนะคะกับตัวลิปของเขาว่าเราจะได้ชุดใหญ่ไหมเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในใจลึกๆอะก็ลุ้นแหละว่าอยากได้ชุดใหญ่แต่ว่าจริงๆได้อันไหนก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้สนับสนุน1เลยก็คือเต่าบินนะคะที่เขาได้คิดแคมเปญดีๆขึ้นมา2เราได้สนับสนุนกับคุณนันิสานะคะที่เขาเป็นคนทำลิปอิทขึ้นมาเนาะไม่ว่ายังไงเราได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรเท่านั้นเองเนาะซึ่งมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบ
บริโภคเนาะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้ทั้งลิปดีๆมาใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูลิปที่ซันนี่ใช้อยู่นะคะว่าซันนี่ใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นของที่เรานะคะได้มาจากเต่าบินนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพามาดูลิปที่เราใช้เป็นประจำเนาะว่าเราใช้ลิปตัวไหนบ้างนะคะของลิปอิดเดี๋ยวจะหาว่าเมาส์หาว่าแบบอุ้ยไม่ได้ใช้จริงเพิ่งมาได้ไม่ใช่ตาดิฉันซื้อมาเองใช้เองนะคะอ่ะอย่างแรกเลยที่เราขาดไม่ได้ตัวนี้เลยค่ะลิปอิดนะคะที่เป็นลิปบาล์มกันแดดเนาะตัวนี้จะไม่มีสีจะมีความเป็นกลิ่นองุ่นนะคะแล้วก็มีความแบบมันๆ นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มันจ๋านะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแบบนี้เลยจะเห็นได้ว่าไม่มีสีนะคะไม่มีแสงแล้วก็กลิ่นมีความองุ่นแบบองุ่นไซมัสคาร์ดเธอแล้วมีความแบบว่าอยากจะบอกว่าใช้ทาไปเนาะเขาช่วยป้องกันปากคำได้ด้วยเพราะว่าเขามีสารกันแดดนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากเวลาเรารู้สึกไม่อยากแต่งหน้าหรือไม่อยากทำอะไรเลยแต่เราอยากให้เนี่ยปากดูไม่แห้งอยากให้นุ่มฟูเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการมีสีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทาติ้งข้างในแล้วก็ทาตัวนี้ทับข้างนอกก็ได้นะคะมันก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการกันแดดแล้วก็ทำให้ปากของเราเนี่ยดูนุ่มปูแล้วก็ปากไม่ขำอีกด้วยทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบว่าปากสีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสีมันจะดูเข้มๆอ่ะแต่พอเริ่มใช้มาค่ะรู้สึกว่าการบำรุงการได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่อ่ะปากมันกลับมามีความแบบชมพูมากยิ่งขึ้นดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปากไม่แห้งไม่แคร็กเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือได้ทั้งการบำรุงริมฝีปากแล้วก็ได้ทั้งการป้องกันจากแสงแดดด้วยอันนี้เป็นตัวแรกนะคะคือลิปกันแดดเนาะที่เป็นตัวฮิตตัวดังของคุณนานิสาเลยต่อไปนะคะอันนี้จะบอกว่าใช้แล้วชอบมากแต่ระวังมันเลอะเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าใครเป็นคนชอบปากวาวชอบทากลอสหรือชอบทำให้แบบลุคมันดูมีความเอลิแกนต์มีความแบบไฮโซโก้หรูมีความแบบอุ้ยหน้าดูวาวดูใสดูแบบเขาเรียกว่าดูน่าดึงดูดอันนี้บอกเลยว่าใช้ไปทีไรก็มีคนทักว่าแบบสีปากสวยเหมือนคลิปแบบที่ผ่านๆมาเนาะก็คือตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวลิปอิดนะคะคลิปลาวาเนาะตัวนี้จะเป็นสีโรสฮันนี่พุดดิ้งนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสีที่ซันนี่ซื้อมาตัวแรกเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวคิกลาวาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีพีชไซรัปนะคะจะออกสีโทนส้มๆชมพูนิดๆแต่จะค่อนไปทางส้มมากกว่าเนาะซึ่งยังไม่ได้แกะใช้เพราะว่าเราซื้อมาเพื่อเดี๋ยวถ่ายคลิปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้นะคะจะเป็นอันที่ใช้จริงนี่เราใช้จริงนะคะก็เวลาใช้ก็มันจะคิกขึ้นมานะคะสามารถคิกขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อสีจะมีความชมพูอ่อนๆใช่ไหมคะทาเดี่ยวก็ได้หรือทาคู่กับลิ้นหรือลิปสติกก็ได้มันก็จะเพิ่มความเป็นกลอสความวาวมากขึ้นแต่แนะนำว่าให้ทาอย่างระมัดระวังอย่าทาแบบเยอะเพราะไม่งั้นมันจะยืดแล้วมันก็จะทำให้ปากเราดูแบบว่าดูเขาเรียกว่ามันเหนียวไปหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อก่อนเนาะเนี่ยเวลาทาไปเนี่ยเห็นไหมว่าเนื้อของเขามีความแบบว่ามีความละวาเนาะสีก็จะประมาณนี้มีสีนะคะตัวนี้มีสีนะคะสามารถทาเดี่ยวได้เลยเนาะมันก็จะทำให้หน้าเราดูเนี่ยสวยแล้วก็มีความวาวดูเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนไหนใช้เสร็จแล้วก็กรุณาเช็ดแบบนี้หน่อยเนาะเพราะไม่งั้นมันจะเลอะบริเวณขอบได้นะคะส่วนกลิ่นทุกคนรู้จักชากุหลาบไหมกลิ่นจะคล้ายๆชากุหลาบมีความหวานหอมๆของกุหลาบแต่ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นกุหลาบถูกๆอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นกุหลาบแบบว่าเป็นส่วนกุหลาบแบบสไตล์อังกฤษอ่ะผู้ดีชากุหลาบแบบอังกฤษถ้านึกถึงชากุหลาบเมืองไทยก็ชาตามืออารมณ์นั้นเลยอารมณ์แบบชากุหลาบตามือเลยคือมันแบบหอมอ่อนๆเรื่อยๆแล้วเวลาทามันก็จะรู้สึกหวานๆปากเนาะรู้สึกว่าเหมือนได้กินแบบเหมือนได้จิบชากุหลาบตลอดเวลาคือมันดีมันสวยแล้วมันเงาแบบวาวสวยเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำนะสีก็ประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนไปใช้เนาะว่ามันดีจริงรู้สึกว่าตัวลิปกันแดดอะกับตัวเนี้ยซันนี่ใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันใช้แล้วปังฟูมันนุ่มแล้วเวลาเช็ดออกมาทีไรมันเหมือนความรู้สึกเล็กๆนะเหมือนมันมีสเตนติดที่แบบริมฝีปากนิดนึงทำให้ปากยังดูชมพูอยู่อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มันช่วยทำให้ปากของเราเนี่ยไม่คล้ำด้วยเพราะว่าซันนี่ใช้ออกแดดตลอดเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะทำให้ปากเราดูแบบเงาๆสวยๆแล้วพอกลับมาเช็ดปากออกปากก็ไม่ขำด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีความบำรุงปากทำให้ป
ากเราสวยยังดูดีอยู่เนาะทีนี้นะคะเรามาพบกับช่วงโบนัสไทม์กันดีกว่านั่นก็คือการแจกของรางวัลนั่นเองการแจกของรางวัลนะคะในตอนนี้นะคะที่จะนี่อยากแจกก็คือจะเป็นลิปอิดจำนวน4รางวัลด้วยกันนะคะ3รางวัลแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยลิปอิดนะคะที่เป็นสีราสเบอร์รี่นะคะตัวนี้เนาะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รางวัลที่ยังไม่ได้แกะใช้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้มายังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราอยากแบ่งปันความสวยให้กับทุกคนเอออ่ะอันที่2อันที่2อันที่2ก็คือตัวนี้เลยค่ะลิปมาร์ลิปมาร์ตัวนี้ดีใช้แล้วดีก็คือมันจะช่วยทำให้ปากนุ่มฟูนำไปบำรุงได้เนาะอันนี้เราก็จะแจกเหมือนกันอ่ะเป็นอย่างที่2แล้วนะต่อไปอันที่3อันที่3อะไรนี่เลยค่ะลิปอิดนะคะคลิกคลิกลาวานะคะสีพีชไซรัปเนาะตัวนี้เราก็จะแจกเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูคลิปตัวนี้เนาะนั่นก็คือตัวของ Q Press นะคะที่ตอนนี้ยอดวิวถึง130กว่ายอดวิวแล้วเนาะแล้วมันก็ทำให้เป็นกำลังใจให้กับซันนี่นะคะที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนชอบคลิปของเราอยู่นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยอยากจะแจกของรางวัล นะคะซึ่งของรางวัลตรงนี้เนี่ยเราจะแจกให้กับผู้โชคดีนะคะตามกติกาของเราที่เราวางไว้เนาะก็ไม่ยากเลยนะคะกติกาง่ายๆก็คือให้ทุกคนนะคะกด Subscribe ซันนี่นะคะให้ถึง100คนนะคะถ้าเรา Subscribe ถึง100คนปุ๊บซันนี่ก็จะสุ่มจากผู้โชคดีนะคะที่มีรายชื่อใน Subscribe เนาะออกมานะคะแล้วก็เริ่มแจกของรางวัลนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะก็เป็นทั้งหมดถ้ารวมๆกันแล้วก็จะมีลิป3แท่งลิปมาร์ค1แท่งแล้วก็ลิปคลิกๆละวาย1แท่งก็เท่ากับมี5รางวัลดู5รางวัลห้ารางวัลดังนั้นเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าใครจะได้5รางวัลนี้บ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะให้กับช่องซันนี่ด้วยนะเมื่อครบ100คนแล้วซันนี่จะสุ่มออกมาเนาะแล้วก็แจกรางวัลนะคะไปตามบ้านนะคะแต่ละคนก็อาจจะทักไปนะคะหรือว่าอาจจะเม้นนะคะบอกแต่ละคนเนาะหรืออาจจะมีการแท็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5คนนี้ใครบ้างที่จะเป็นผู้โชคดีได้ลิปไปใช้ทั้งหมด5แท่งนี้นะคะก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปซันนี่แล้วก็จะร่วมซัพพอร์ตกันต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคน Subscribe นะคะกดติดตามให้ถึง100คนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดไลค์นะคะหรือคอมเมนต์อยากเม้นอะไรเม้นได้เลยนะคะเต็มที่เราจะนำมาอ่านมาดูแล้วก็ตอบกันแล้วก็พูดคุยกันเนาะผ่านช่องคอมเมนต์นะคะค่ะวันนี้ไปก่อนละมาเห่อมาเมามาอันบ็อกซิ่งใส่กันวันนี้เพราะว่าอะไรดีใจดีใจคนเดียวไม่ได้ต้องให้ทุกคนดีใจด้วยโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย